วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่บ้านมูโนจังหวัดนราธิวาสนั้นยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะแล้วก็ไขข้อสงสัยเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดถึงมีการสร้างโกดังเก็บดอกไม้เพลิงเอาไว้ในพื้นที่ของชุมชนค่ะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้หรือไม่รวมถึงจะมีแนวทางในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้กับพื้นที่อื่นๆอย่างไรบ้างและเรื่องในทางคดีตอนนี้มีความคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งมิติค่ะนั่นคือเรื่องของแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาซึ่งตอนนี้เขาก็มีการเปิดบัญชีนะคะในการรับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนไปให้กับทางชาวมูโนโดยตรงเลยค่ะซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสนั้นได้มีการเปิดบัญชีโดยตรงเอาไว้นะคะชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสค่ะเลขที่บัญชี 905-3-66122-0 นะคะนี่คือบัญชีเดียวที่จังหวัดนราธิวาสนั้นได้มีการเปิดขึ้นเพื่อที่จะนำความช่วยเหลือส่งผ่านไปโดยตรงต่อพี่น้องชาวมูโนนะคะสำหรับเงินที่ได้รับการบริจาคในขณะนี้เนี่ยจะมีจำนวนเท่าไหร่และแนวทางในการบริหารจัดการเงินจำนวนนั้นจะเป็นอย่างไรจะให้ครอบครัวละเท่าไหร่อย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่สำคัญค่ะวิธีการแนวทางในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาซ่อมแซมบ้านเรือนและข้าวของที่เสียหายนั้นจะทำกันอย่างไรนะคะวันนี้ทุกประเด็นค่ะทีมงาน NBT ยะลานะคะจะขอนำเสนอผ่านช่วงเวลาของรายการเคลียร์คัดชัดเจนติดตามได้จากคุณสุชาดาดอเลาะนะคะผู้สื่อข่าวพิธีกรจาก NBT ยะลาค่ะค่ะคุณนันทิยาคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดมูโนค่ะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะและสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3ค่ะของการเกิดเหตุค่ะซึ่งเหตุเกิดขึ้นที่มูโนแต่เราสะเทือนความรู้สึกไปทั่วทั้งประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการทำงานค่ะพี่น้องประชาชนเราเห็นมุมมองการทำงานเมื่อเกิดเหตุนะคะหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเข้ากระชับพื้นที่โดยเร็วเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนและรักษาแผลใจรวมไปถึงว่าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะในเรื่องของประเด็นข้อคำถามอีกหลายคำถามที่เกิดขึ้นในพื้นที่วันนี้เราจะมาเคลียร์กันให้ชัดว่าแต่ละประเด็นค่ะในความคิดเห็นของคุณผู้ชมเองหรือว่าเสียงสะท้อนจากโซเชียลต่างๆข้อสงสัยต่างๆวันนี้เราจะมาคลี่กันทีละประเด็นค่ะแล้ววันนี้ค่ะผู้ร่วมรายการของเรานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะลงพื้นที่มาพร้อมกันค่ะซึ่งนั่งอยู่ที่ตลาดมูโนนะคะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะร่วมพูดคุยกับเรา3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะก็คือพลโทสันติสกุลตนาถแม่ทัพภาคที่4ค่ะซึ่งท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะและอีก1ประเด็นในการพูดคุยค่ะโดยเฉพาะการพูดคุยในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเข้ากระชับพื้นที่โดยเร็ววางแผนกันอย่างไรค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะนั่งอยู่กับเรานะคะท่านผู้ว่าสนั่นพงษ์อักษรนั่งอยู่กับเราเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งสำคัญอีก1ประเด็นที่เราต้องการให้ได้รับการคลี่และได้รับความชัดเจนในการพูดคุยนั่นคือความคืบหน้าของคดีนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับพันตำรวจเอกดิเรกผมยงนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส3ท่านนั่งอยู่กับเราขณะนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทุกท่านคะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นที่มูโนจังหวัดนราธิวาสแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่สะเทือนใจพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่ที่นี่เราสะเทือนใจกันทั้งประเทศค่ะขณะเดียวกันทุกท่านทุกบทบาทหน้าที่เราทำงานให้ทันต่อเวลาแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยาโดยเร็วและขณะเดียวกันอย่างที่พูดไปค่ะท่านแม่ทัพเขาว่าข้อคำถามหลายๆข้อคำถามและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนเราก็ควรที่จะมาคลี่ประเด็นให้คุณผู้ชมได้รับคำตอบนั้นๆค่ะส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของมาตรการในการควบคุมวัตถุระเบิดในการขนย้ายซึ่งในการดำเนินการเองทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เราใช้ประกาศพรกฉุกเฉินเมื่อปี2548มาตรการตรงนี้การดำเนินการเป็นยังไงคะครับก็ตามที่พี่น้องประชาชนได้ทราบข่าวนะครับว่าในพื้นที่บูโนะนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดนะครับก็ทำให้เกิดการสูญเสียนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับหลายซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันประชุมกันหลายส่วนในเรื่องของการมาตรการในการที่จะ
การที่จะนำวัตถุระเบิดซึ่งในฐานะเนี่ยนะครับในฐานะที่พอรอนพักสี่นะครับในเรื่องของพรกนะครับในพื้นที่นะครับในพระราชกำหนดซึ่งตั้งแต่ปี2548นะครับได้มีออกกำหนดในเรื่องของกระพุดอกไม้ไฟไว้ว่าในการที่จะมีไว้ครอบครองเคลื่อนย้ายนะครับจะต้องแจ้งต่อเจ้าที่และซึ่งประกาศฉบับนี้ในมาตราที่11ได้ประกาศไว้ว่านะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับจะต้องมีรับผิดชอบในเรื่องของการเก็บไว้ครอบครองและเคลื่อนย้ายนะครับซึ่งตรงนี้ทุกหน่วยได้มีการกำหนดว่าใครนะครับได้ทำอะไรบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งเราได้ออกคำสั่งกำหนดข้อที่มาในเรื่องของมาตรา11นะครับในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องผู้เรื่องการขนย้ายวัตถุระเบิดต่างๆนั้นก็คือจะเกี่ยวพันในเรื่องของการขอนมาการเคลื่อนย้ายนะครับในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งนั้นต้องแจ้งให้กับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้รับทราบนะครับเพราะว่าในส่วนต่างๆนั้นก็จะมีการกำหนดต่างๆส่วนต่างๆว่าใครมีหน้าที่อนุมัติใครมีหน้าที่อนุญาตนะครับในส่วนของทั้งสี่ส่วนหน้าเนี่ยคือดูควบคุมในการเคลื่อนย้ายทั้งหมดนะครับดังนั้นในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งนั้นนะครับทางส่วนต้องแจ้งมาว่าสถานประกอบการนี้นะครับประกอบการนี้มีการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดวัตถุอะไรต่างๆชนิดอะไรนะครับมีความปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเรามีการควบคุมมีมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่นะครับในส่วนที่ผ่านมานั้นนะครับในเรื่องของแนวชายแดนต่างๆที่เราป้องกันน่ะในมาตรการป้องกันน่ะเราป้องกันในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายที่จะข้ามไปข้ามมาตามแนวชายแดนที่ผมรับผิดชอบก็คือตั้งแต่อำเภอแว้งสุไหงโกรกแล้วก็ตากใบในพื้นที่นะครับสิ่งผิดกฎหมายที่จะข้ามไปโดยที่ไม่ถูกต้องนั่นคือหน้าที่ที่เราต้องดําเนินการแต่ในการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องดูแลควบคุมอยู่แล้วครับในส่วนของการควบคุมดูแลแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนคงมีข้อคำถามว่าตรงนี้เนี่ยทางกรมนภาคสี่ส่วนหน้าก็คือเราดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วกรณีของที่มูโนะนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะคือในส่วนที่ของมูโนะนะครับเราก็ตรวจสอบไปทางลึกนะครับว่าผู้ประกอบการรายนี้นะครับมีการขอมาในการเคลื่อนย้ายมาซึ่งหมดไปตั้งแต่เดือนมกราปี2016นะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการเคลื่อนย้ายเนี่ยของเคลื่อนย้ายเนี่ยไม่มีการขออนุญาตมาเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าไม่มีการขอมาเป็นสิ่งที่เราได้ตั้งระเบียบไว้นะครับว่าการที่จะขอเคลื่อนย้ายการจะเคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเจ้าที่ส่วนต่างที่ทางจังหวัดแต่งตั้งนะครับจะต้องขอมาที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับจะต้องขอมาที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วเราจะตรวจสอบนะครับตรวจสอบดูว่าสถานประกอบการนั้นใบอนุญาตถูกต้องมาผ่านมาทางจังหวัดถูกต้องผ่านมาทางเจ้าที่ท้องที่ถูกต้องหรือไม่ครับเราก็จะนำทำเรื่องส่งต่อกับเมื่ออนุญาตถูกต้องแล้วก็ทำเรื่องส่งต่อกลับไปให้กับทางจังหวัดและการส่งไปให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อเรื่องกันค่ะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันนั่นก็คือเรื่องของการออกใบอนุญาตค่ะท่านได้พูดถึงเรื่องของการออกใบอนุญาตตรงนี้เนี่ยเข้าไปสู่ในเรื่องของท้องที่ท้องถิ่นรวมไปถึงภาพของจังหวัดท่านผู้ว่าคะในส่วนของจังหวัดเองค่ะการออกใบอนุญาตในการที่จะเคลื่อนย้ายหรือมีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะทางจังหวัดเองเราให้ผู้ประกอบการมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะครับอันนี้ก็เป็นสองส่วนนะส่วนแรกก็เรียนว่าสำหรับกรณีมูโนนั้นนะครับเราไม่ได้มีการอนุญาตนะครับในประการที่หนึ่งในประการที่สองนะครับก็คือในส่วนของการอนุญาตนั้นนะครับผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่นะครับก็คือนายอำเภอนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนกระสุนปืนนะครับวัตถุระเบิดแล้วก็เครื่องเทียมกระสุนปืนพ.ศ. 2490นะครับที่จะต้องยื่นขออนุญาตต่อนายอำเภอนะครับหรือนายทะเบียนท้องที่หลังจากนั้นนายอำเภอก็จะลงมาตรวจสอบนะครับในส่วนของที่เก็บรักษาอะไรต่างๆอยู่ในที่ย่านชุมชนหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อนายอำเภอเห็นควรนะครับว่าจะอนุญาตก็เสนอเรื่องผ่านจังหวัดนะครับจังหวัดก็ขออนุมัติไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อกระทรวงมหาดไทยอนุมัติก็จะให้นายอำเภอเป็นผู้อนุญาตนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการที่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับค่ะ
อันนี้ก็เป็นกระบวนการของการทั้งเรื่องของการขนย้ายเรื่องของการอนุญาตมีหรือไม่มีอย่างไรของผู้ประกอบการนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะแน่นอนว่าทางด้านในส่วนของคุณผู้ชมเองหรือว่าโลกโซเชียลเองต้องการคำตอบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ณปัจจุบันความคืบหน้าของคดีการดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างอยากจะให้รองผู้การได้พูดถึงเรื่องของคดีณตอนนี้ค่ะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะครับในส่วนของการดำเนินคดีนะครับก็ของท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานฮะก็ได้ลงมากำกับดูแลควบคุมคดีนี้โดยตลอดนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะที่ไปตรวจสอบเนื่องจากมีการกระทำเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องหลายพื้นที่โดยที่การนำเข้ามานะครับผ่านหลายพื้นที่แล้วก็มีการไปจัดเก็บในพื้นที่อื่นนอกนราธิวาสนะครับซึ่งท่านก็ได้กรุณาลงมาสั่งการให้หน่วยต่างๆช่วยตรวจสอบอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนในเรื่องการดำเนินคดีเบื้องต้นเนี่ยได้มีการดำเนินคดีผู้ต้องหาไปแล้ว3คนนะครับว่าเป็นสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของพุกนะครับที่โกดังที่เก็บนะครับแล้วก็เป็นนายช่างที่มารับเหมาในการก่อสร้างนะครับเป็ดก็ดำเนินคดีไปแล้ว3คนก็มีทั้ง3คนเนี่ยมีการส่งตัวไปควบคุมตัวแล้วนะครับที่เรือนจำนะครับซึ่งทั้งสองสามีภรรยายังไม่ได้รับประกันตัวนะครับส่วนนายช่างเนี่ยได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในชั้นศาลนะครับซึ่งศาลได้ให้ประกันไปครับก็อยู่ส่วนที่เหลือในเรื่องพยานหลักฐานต่างๆเนี่ย อยู่ระหว่างของขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานนะครับซึ่งจะได้ตรวจละเอียดในเรื่องเบื้องต้นอีกทีค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าของคดีณปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นที่ตลาดมูโนครับในส่วนพยานหลักฐานอื่นหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยก็จะมาพิจารณาร่วมกันว่าเกี่ยวข้องหรือไปเชื่อมโยงถึงใครก็ท่านรองผบ.ก็ได้กำชับแล้วว่าดำเนินการตามข้อที่จริงครับที่ปรากฏครับค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่อยากให้มีแผลเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะท่านอยากจะให้ท่านแม่ทัพได้พูดถึงว่าหลังจากนี้ค่ะเราลงตรวจสอบโกดังอื่นๆหรือว่าในส่วนของการมีเก็บไว้ซึ่งดอกไม้เพลิงหรือวัตถุระเบิดในพื้นที่เรามีการลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นยังไงบ้างคะคือตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นะครับก็ได้มีการประสานงานได้คุยกันฮะซึ่งข้อมูลต่างๆเอกสารต่างๆก็อย่างที่ผมกล่าวไปที่ว่าจะต้องมีระดับขั้นตอนต่างๆว่าทางจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าที่พนักงานท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ประสานมาแล้วก็ว่าจะขอเคลื่อนย้ายก็จะต้องแจ้งมาที่กรมการรักษาความมั่นคงภายในวัดศรีสุนทรแล้วก็ทำเห็นชอบแล้วส่งเรียบไปซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องบูรณาการร่วมกันในการที่จะเข้าตรวจสอบสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานสถานที่เก็บต่างๆพวกนี้นะครับก็มีมาตรการเราพยายามเข้มงวดอยู่แล้วครับต้องมีมาตรการอย่างสูงขึ้นนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นมาในเพื่อนนี้โดยเราใช้กฎหมายที่เรามีอยู่นะครับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของทางจังหวัดกฎหมายของทางตำรวจนะครับระเบียบต่างๆนะต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะแล้วในเรื่องของการจัดกำลังคนล่ะคะที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะมีการวางแผนจัดกำลังลงพื้นที่ยังไงบ้างคะตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่วันที่29ที่เกิดเหตุช่วงบ่าย3นะครับซึ่งผมก็ได้นำเรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและกับทุกภาคส่วนนะครับสิ่งแรกคือเราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนดับแรกนะครับเมื่อเกิดเหตุระเบิดนะได้ผมได้จัดกำลังนะครับโดยสั่งการให้กองพลทหารที่15นั้นนะครับนำกำลังยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพื่อลงมาช่วยเหลือมาสนับสนุนให้กับทั้งจังหวัดนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นผู้ว่าการพื้นที่นะครับไม่ว่าช่วยเหลือในเรื่องของการนำคนเจ็บออกจากพื้นที่นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาอย่างรวดเร็วซึ่งเราได้สนที่กำลังมาอย่างมากพอสมควรนะครับแต่เราจะมีกำลังพลและยุทธรยังพอมีที่จะช่วยเหลือสังคมนี้ต่อไปท่านผู้ว่าค่ะในส่วนนี้ค่ะทราบว่าท่านผู้ว่าเองก็นำจิตอาสาในพื้นที่ลงมาดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมๆกันอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะในส่วนของจิตอาสาที่เราลงพื้นที่ขับเคลื่อนพร้อมกันเนี่ยค่ะครับก็เรียนว่าในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยนะครับเราก็แบ่งสเต็ปของการดำเนินงานนะครับในว่วงแรกซึ่งเป็นว่วงวิกฤตจริงๆเนี่ยเราก็เริ่มด้วยการสำรวจนะครับสำรวจโดยใช้จิตอาสาที่เป็นชุดช่างนะครับชุดช่างของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสัก5วันชุดช่างก็มีการสำรวจออกมาชัดเจนนะครับเมื่อมีความชัดเจนแล้วเนี่ย
หลังจากนั้นเราก็ประเมินความเสียหายนะครับในส่วนของหลังคาเรือนที่เสียหายเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านได้จัดกำลังพลมานะครับได้รับความกรุณาจากทางตำรวจจากฐานเรือจากกองร้อยอศนะครับจากชุดช่างจากสถาบันการศึกษานะครับมาระดมกันในการซ่อมบ้านนะครับที่มีความเสียหายเล็กน้อยเพิ่มมาในส่วนที่หนักขึ้นเรื่อยนะครับซึ่งขณะนี้ทั้งในส่วนของกำลังพลทุกฝ่ายที่มาร่วมกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถดำเนินการซ่อมไปได้แล้วถึง280กว่าหลังนะครับซึ่งก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับทั้งนั้นก็เพราะว่าคนพร้อมเครื่องมือพร้อมและที่สำคัญทุกคนมีจิตใจที่เป็นจิตสาธารณะจิตอาสาที่อยากจะมาร่วมช่วยกันในการฟื้นมูโนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีขึ้นโดยเร็วค่ะครับเรื่องของการปรับแผนท่านผู้ว่าได้วางแผนเรื่องของการซ่อมแซมเป็นลักษณะไข่แดงไข่ขาวรอบไข่ขาวแล้วตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าสรุปไปว่าเราดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของไข่ขาวแล้วก็รอบไข่ขาวทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการประชุมการปรับผังมติในที่ประชุมกับของโยธาที่เรามาพูดคุยกันเป็นยังไงคะครับอันนี้ก็ได้เรียนว่าในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบนะครับ95หลังเนี่ยเป็นโซนไข่แดงที่จะต้องสร้างใหม่เลยนะครับซึ่งมีสภาพอยู่แต่ไม่สามารถที่จะต่อเติมหรือซ่อมได้แล้วนะครับดังนั้นในส่วนของ95หลังเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับไปออกแบบผังการปรับพื้นที่บริเวณทั้ง95หลังเนี่ยนะครับให้เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนานะครับซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็นำผังมาแล้วก็เชิญทาง95เจ้าของบ้านเนี่ยมานั่งคุยกันนะครับเพื่อเป็นการประชาคมลงมตินะครับในผังที่ทางกรมโยธาก็ลงมาเอามาเนี่ย3ผังนะครับปรากฏว่าทางพี่น้องผู้ประสบภัยทั้ง95ครัวเรือนเนี่ยนะครับก็เอาผังที่3นะครับซึ่งเป็นผังที่ยังคงพื้นที่เดิมของบ้านตัวเองอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับโดยในแต่ละผังนั้นก็จะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคถนนกว้างขึ้นมีไฟฟ้ามีประปามีระบบคูระบายน้ำนะครับที่ดีขึ้นเพราะที่นี่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งขณะนี้ในส่วนของผังนั้นมีความชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็นำกลับไปนะครับเพื่อจะดำเนินในขั้นตอนต่อนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีกฎหมายรองรับต้องดำเนินการไปตามระเบียบกฎหมายนะครับซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเมื่อคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบแล้วก็จะสอบถามมายังเจ้าของบ้านทั้ง95หลังว่าเห็นชอบที่จะให้เราดำเนินการพัฒนาที่ดินตรงนี้หรือไม่นะครับเมื่อเห็นชอบแล้วก็ต้องมีการประกาศเมื่อประกาศแล้วนะครับถึงจะเริ่มในการดำเนินการในการที่จะสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยทั้ง95หลังแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางจังหวัดเองก็เสนอหนังสือไปยังกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้จัดชุดสำรวจรังวัดออกโฉนดมาเร่งในการสำรวจรังวัดปักหมุดนะครับแล้วก็ออกโฉนดให้กับเจ้าของบ้านผู้ประสบภัยทั้ง95หลังนะครับท่านรองคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีการประชุมกับพี่น้องประชาชนในตลาดเรียบร้อยแล้ว95หลังว่าเราเคาะแผนที่3ในการปรับผังทีนี้ในเรื่องของการเก็บวัตถุพยานวัตถุหลักฐานของเรานี่คือเรียบร้อยแล้วหรือว่ายังจะต้องมีการดำเนินการอะไรอีกมั้ยคะก็ในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเนื่องจากว่าค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาเนื่องจากมีความเสียหายจำนวนมากแล้วมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการสอบปากคำทั้งพยานแล้วก็ทั้งผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยประมาณ580กว่าคนแล้วครับในเบื้องต้นก็จะต้องมาตรวจสอบอีกทีว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหายไปเนี่ยในแต่ละหลังแล้วก็แต่ละบุคคลเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรเสียหายบ้างนะต้องใช้เวลารวบรวมเนื่องจากมีจำนวนมากครับพูดถึงในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าการกระทำผิดอะค่ะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังมีใครอีกไหมคะที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็มีครับแต่อยู่ในขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก็ต้องรอหลักฐานจากส่วนอื่นมาประกอบอีกนิดนึงครับเบื้องต้นก็คือผู้ที่ได้รับ
มอบตัวแล้วก็มีการดำเนินคดีไปเรียบร้อยในส่วนของการกระทำผิดเบื้องต้นแต่ทีนี้อยากจะทราบว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะไปแจ้งความตรงนี้เราเริ่มเข้าสู่การสำนวนคดีแล้วหรือยังไม่มีครับก็มีการสอบปากคำอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุมาแล้วครับทุกวันนี้ก็ยังมีก็จะมีไปให้การอยู่ที่สภ.มูโนะนะครับอย่างวันนี้ก็มีครับก็ทยอยเข้าไปเรื่อยๆเนื่องจากในห้วงแรกเนี่ยบ้านที่เสียหายบางหลังก็จะชาวบ้านก็จะอยู่เนื่องจากมีหลายหน่วยเข้ามาตรวจสอบมาสำรวจความเสียหายนะครับช่วงแรกก็เลยยังจะไม่ไปให้การในส่วนนั้นก็ตอนนี้ก็เริ่มขั้นตอนที่จะไปทยอยไปให้การเรื่องความเสียหายเรื่องผลกระทบที่ได้รับในแต่ละบุคคลนะครับค่ะการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับก็ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีมากครับค่ะในส่วนของท่านแม่ทัพค่ะอยากจะทราบว่าแผนหลังจากนี้เมื่อเรามีการดำเนินการส่งกำลังคนก็เรียบร้อยแล้วเรื่องของการที่จะเข้าไปตรวจสอบกดังเราก็รัดกุมทุกอย่างแล้วแผนหลังจากนี้เราจะมีการดำเนินการอะไรอีกบ้างไหมคะในตรงนี้นะครับเราก็ต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการมักจะอาศัยช่องทางอาศัยช่องว่างนะครับในการที่จะแอบลักลอบเข้ามาอาจนำวัตถุต่างๆเข้ามานะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งให้กับทุกหน่วยในพื้นที่แล้วก็แจ้งประชาชนบางส่วนให้กับพี่น้องประชาชนนะว่าเราต้องช่วยกันเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับผมก็พยายามเน้นย้ำไปในทุกพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบนะครับก็อยากจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนช่วยในเรื่องของการแจ้งข่าวสารต่างๆหากสงสัยหรือมีหรือคิดว่านะครับว่าจะมีการเคลื่อนย้ายหรือนำประทัดหรือดอกไม้ไฟต่างๆเข้ามาในพื้นที่นะครับซึ่งอยู่ในชุมชนซึ่งตรงนี้นะครับทางเจ้าที่ท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเขากำชับอยู่แล้วว่าอยู่ในชุมชนนั้นมันอันตรายสูงนะครับซึ่งเราพยายามจะเข้มงวดกวดขันแล้วก็ต้องรับการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าหากสงสัยหรือยังไงก็ตามขอแจ้งเจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ทหารก็ตามเจ้าที่บ้านเมืองหรือทางฝ่ายปกครองก็ตามหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามขอแจ้งเรามานะครับเราจะได้ป้องกันและป้องปรามก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอย่างนี้ขึ้นอีกนะซึ่งทุกคนก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอีกต่อไปค่ะในส่วนหนึ่งจังหวัดเองได้เปิดหมายเลขบัญชีเพื่อที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการดำเนินการของเราณปัจจุบันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการบริหารจัดการบัญชีนี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าในส่วนจังหวัดเองนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาใช้จ่ายนะครับงบประมาณก้อนนี้เนี่ยนะครับโดยตั้งจากในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือตั้งจากตัวแทนของผู้ประสบภัยตั้งจากนายกในพื้นที่ตั้งจากกำนันในพื้นที่ตั้งจากตัวแทนสื่อมวลชนนะครับเข้าไปนั่งพิจารณาในการที่จะนำเงินก้อนนี้เนี่ยไปใช้จ่ายนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยนะครับได้มีมติในการที่จะนำเงินดังกล่าวเนี่ยไปใช้อยู่ใน3ยอดด้วยกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องงบประมาณตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากนำเงินก้อนที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยนะครับไปในเรื่องของการสร้างและซ่อมบ้านนะครับผมมองว่าถ้าทุกคนมีบ้านอาชีพตามมารายได้ตามมาดังนั้นเป้าหมายก็เลยไปอยู่ที่การที่จะนำเงินก้อนนี้เนี่ยไปสร้างบ้านนะครับโดยมีความสัมพันธ์กับงบประมาณที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านกรุณาผลักดันงบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านผลักดันผ่านคณะกรรมการพิจารณาอนุมัตินะครับผมเสนอขอไป100ล้านเศษนะครับท่านก็โดยคณะกรรมการก็พิจารณาอนุมัติให้100ล้านเศษนะครับซึ่งจากการประเมินของโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับปรากฏว่าความเสียหายอยู่ที่ตัวเลข147ล้านนะครับ147ล้านเนี่ยทางรัฐบาลท่านนายกให้มา100ล้านนะครับ100ล้านเนี่ยเป็นเงินทดรองราชการนะครับที่ให้อยู่เป็นประจำมาตรฐานเดียวกับน้ำท่วมเนี่ยเสียหายทั้งหลัง 49,500 เนี่ยนะครับมาบวกกับงบของกองทุนผู้พอชพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 30,000 บาทนะครับเป็นเสร็จตอนนี้ในเรื่องของการซ่อมและสร้างบ้านเนี่ยตัวเลขครบครับ147ล้านสามารถที่จะเดินได้เลยนะครับและขณะนี้ในส่วนของเงินบริจาคอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ได้ขออนุมัติในการนำมาจ่ายให้กับครัวเรือนพี่น้องก่อนนะครับซึ่งได้มีการจ่ายไปเมื่อวันที่12สิงหาคมนะครับที่โรงเรียนมูโนะอีก3ล้าน
955,000 บาทนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ขออนุมัติในการที่จะนำไปจ่ายร้านวัสดุร้านไม้ที่เราไปเชื่อไม้เขามาซ่อมบ้านก่อนสร้างบ้านก่อนเนี่ยอีก1,050,000บาทนะครับแล้วก็ขออนุมัติในส่วนของเป็นค่านำศพนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์กลับไปลพบุรีอีก 7,500 บาทนะครับก็ขอเรียนว่าให้พี่น้องได้ความไว้วางใจนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ล้วนไหลไปไหนแน่นอนนะครับทุกอย่างมีคณะกรรมการแม้กระทั่งในส่วนของคณะกรรมการที่จะเบิกเงินก็มีรองผู้การจังหวัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั่งเป็นกรรมการในการที่จะลงนามเบิกจากบัญชีดังกล่าวในส่วนของการดำเนินการรับทราบว่าหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบค่ะเพื่อให้เราได้เห็นว่าการเยียวยาทุกบาททุกสตางค์ถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการโดยคณะกรรมการดูแลผลประโยชน์ที่จะได้ให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะในส่วนนี้อยากจะให้ท่านครับส่งความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนครับก็ต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งแรงใจส่งกำลังใจนะครับเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บุโนะที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งผมก็เห็นทุกภาคส่วนช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเราจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกนะครับซึ่งทุกส่วนต้องช่วยกันโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่พบเห็นหรือเจอนะครับมีการลักลอบนำเข้ามานั้นก็ขอให้แจ้งกับเจ้าที่ได้รับทราบนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเกิดทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงใจกันอย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะป้องกันและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำได้นะครับนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่ได้รับน้ำใจมาก็คือนี่คือน้ำใจของพี่น้องประชาชนคนไทยครับค่ะท่านผู้ว่าคะสั้นๆปิดท้ายค่ะครับก็เรียนยืนยันในส่วนของพี่น้องชาวมูโน่นะครับว่าในส่วนของทางผมเองนะครับและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเราคงจะเร่งนะครับในการที่จะฟื้นฟูในการที่จะเยียวยานะครับมูโน่ให้กลับสู่สภาพเดิมหรือดีขึ้นโดยเร็วนะครับและก็ให้พี่น้องชาวไทยทั่วไปนะครับทั้งหมดเนี่ยนะได้ให้ความมั่นใจนะครับว่าทุกองค์การพยพของจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งระดับผู้กำกับจ่าท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับและที่สำคัญรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับท่านลงมาดูพื้นที่ท่านให้ความกรุณาเมตตาอนุมัติงบประมาณที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนทำให้พื้นที่ตรงนี้กลับสู่ภาวะปกตินะครับและก็ผมมั่นใจว่าต้องดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะเคลียร์ทุกประเด็นนะคะคุณผู้ชมค่ะกับการที่จะทำให้พื้นที่ตลาดมูโนะแห่งนี้นะคะกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ววันค่ะสิ่งสำคัญค่ะเราคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้เราทุกท่านต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะความผิดด้วย